สวัสดีค่ะคุณอยู่ในช่องของวอดอวูดดี้ดีแต่เที่ยวนะจ้าและช่วงนี้วอดอจะพาเพื่อนไปเที่ยวกันค่ะตอนนี้นะคะวอดออยู่ที่สนามบินโอแฮเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้วอดอก็มีทริปนะคะที่ crazy มากๆที่มันแบบบ้ามากๆนะครับเป็นทริปที่วอดอจะไปประเทศเยอรมนีจ้าเพื่อนวอดอจะไปเยอรมัน2วันนะคะวอดอจะไปตั้งแต่วันจันทร์นะคือวันนี้คือวันจันทร์ที่อเมริกานะคะแล้วก็ไปถึงเยอรมันวันอังคารแล้วทานกับพุทธวอดอจะอยู่เบอร์ลินส่วนพฤหัสเนี่ยวอดอก็จะเตรียมตัวกลับจากเบอร์ลินมาชิคาโก้นะเป็นทริปที่วอดอเนี่ยจะต้องใช้เบนฟิตของจอนะก็คือบินกับสายการบิน United Airlines นะฮะซึ่งตอนที่วอดอจองตั๋วนะตอนแรกวอดอจะต้องจองจากสนามบินโอแฮไปลงที่นิวยอร์กที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ข้างๆกับนิวยอร์กซิตี้นะฮะจากนั้นก็บินไปเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะฮะแต่ว่าสายการบินเนี่ยมันเต็มมากเลยนะฮะจากชิคาโก้ไปลงนิวยอร์กเนี่ยเต็มตลอดเต็มทุกรอบนะฮะวอดอมารอเนี่ยมาถึงสนามบินตั้งแต่ตีสามครึ่งนะฮะแล้วว่านั่งรอตั้งแต่รอบ6โมงเครื่องบินก็เต็ม7โมงเครื่องบินก็เต็ม9โมงเครื่องบินก็เต็ม10โมงเครื่องบินก็เต็มเที่ยงก็เต็มวอดอตัดสินใจที่จะนั่งเครื่องจากชิคาโก้ไปลงแฟรงก์เฟิร์ตและเดี๋ยวแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยนั่งรถไฟไปที่เบอร์ลินแทนนะคะไม่รู้ว่าทริปนี้จะเป็นยังไงนะคะก็ตามวอดอมาเลยค่ะพอเราได้ขึ้นเครื่องเป็นแฟงเฟิร์ดแล้วเป็นปื้มถึงที่สนามบินแฟงเฟิร์ดแล้วจ้าเพื่อนพังมากเลยร่างกายนะตาแบบพังมากเลยนะบวมมากเลยนี่นะคะวอดอก็ถึงที่เยอรมันแล้วค่ะเพื่อนจากแบบการเดินทางทั้งวันเลยเพื่อนๆตอนนี้วดอก็มาซื้อตั๋วนะคะรถไฟ long distance นะคะจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ตไปเมืองเบอร์ลินนะคะค่าตั๋วก็105ยูโรนะจ๊ะโชคดีมากเลยที่ immigration มันไม่ยาวนานมากนะวดอก็แบบได้ออกมาเร็วแล้วก็มีเวลามาซื้อตั๋วรอบเช้านะฮะเดี๋ยวลงไปที่รถไฟดีกว่าซึ่งตอนนี้วดอก็รอรถไฟจากที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะครับไปลงที่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเป็นเหมือนแบบสถานีหัวลำโพงที่แฟรงก์เฟิร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต่อจากแฟรงก์เฟิร์ตไปต่อที่เบอร์ลินนะฮะเดี๋ยวยังไงแต่ว่าก็ขอให้แบบมาถูกนะครับเพราะเขาบอกว่าชานชาลาที่6ตอนนี้วอดอก็อยู่เนี่ยที่ชานชาลาหมายเลข6พอดีนะฮะอยู่ตรงนี้จะเป็นยังไงนะฮะตามวอดอมานะครับเพื่อนตามรถไฟค่ะเพื่อนๆค่ะวิ่งค่ะวิ่งไปละค่ะตอนนี้ทันครับเพื่อนๆมีเวลาต่อรถแค่ไม่ถึง5นาทีอีดอกเข้าไปคุยในโบกี้เพราะเขานั่งกันเงียบมากเลยแบบไม่กล้าคุยเสียงดังไม่กล้าร็อกเลยนะคะแต่จะบอกแต่ว่ารถไฟนะคะถ้าคนที่แบบว่าไม่อยากขึ้นเครื่องบินในยุโรปนะการนั่งรถไฟนี้ถือว่ามันรวดเร็วแล้วก็สะดวกแล้วก็มาตรงตามเวลามากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีดีเลย์3นาทีก็ถือว่าโอเคเลยค่ะวันนี้วิ่งตามรถไฟแบบเหนื่อยมากเขาก็จะมีแบบรถมี Wi-Fi ที่ใช้ได้ฟรีนะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ดูที่ชาร์จด้วยนะว่าเพื่อนๆจะต้องเอาตัวที่แบบแปลงไฟมาด้วยนะเพราะที่เยอรมันใช้แปลงไฟไม่เหมือนบ้านเราเนาะและรถไฟก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะรถไฟที่วอดอนั่งนะคะเขาเรียกว่า ICE นะฮะ
แต่ว่าภาษาเยอรมันจะออกเสียงอีกแบบหนึ่งนะว่ารถไฟความเร็วสูงมากเลยนะฮะที่เพื่อนๆสามารถนั่งเนี่ยไปได้ทั่วทั้งเยอรมันแล้วก็ไปทั้งยุโรปได้เลยนะฮะแล้วถ้าซื้อออนไลน์หรือซื้อไว้ล่วงหน้าราคามันจะดีกว่านี้มากเลยฮะวอดอถึงที่เบอร์ลินแล้วค่ะเพื่อนเย้เหมือนหัวลำโพงบ้านเราค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับวอดอก็จะไปขึ้นรถไฟท้องถิ่นเพื่อจะไปหาพี่สิงกับอิลิกนะคะโอ้ยร่างจะพังเพื่อนๆตอนนี้เจ็ตแลกแบบคิกกิ้งมากเลยง่วงนอนมากเลยค่ะถ้าเป็นเวลาที่ชิคาโกตอนนี้ก็ตีสี่แล้วเพื่อนๆง่วงนอนมากเลยที่วอนอยู่เลยนะคะก็เป็นเหมือนการสเตชันนะคะเป็นสถานีขนส่งแบบใหญ่มากเลยเพื่อนๆบอกว่ามีหลายชั้นมากเลยนะคะแล้วก็รถไฟก็มีแบบไปมากมายหลายสายนะคะจากตรงนี้เลยนะของเบอร์ลินนะแบบว่ามันปังปุริเย่มากเลยครับเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยววอดอจะไปขึ้นรถตรามนะคะเพื่อที่จะไปบ้านพักของวอดอนะคะนี่วอดอก็มาต่อรถตรามนะหรือว่ารถรางนะฮะเขาบอกว่าจะมาอีก4นาทีนะฮะแบบว่าแล้ววอดอก็ซื้อจากแอปนะฮะแบบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วมันก็ตัดเงินจากบัตรเครดิตจากเพย์พาวเราได้เลยนะฮะสะดวกมากเลยเพื่อนรถมาแล้วรถรางของเขาแบบสะอาดมากแล้วก็แบบดูทันสมัยมากเลยถ้าแบบตัดมาที่ชิคาโกนะกระฉึกกระฉับลงมาจากรถรางแล้วค่ะเพื่อนแบบสะดวกมากเลยรถรางเขาน่ารักมากเลยเหลืองอ่อยเดี๋ยวเดินไปที่ห้องก่อนนะคะแล้วก็ถึงที่พักนะคะจากการเดินทาง1วันเต็มๆจากชิคาโกมาที่เมืองเบอร์ลินค่ะถึงที่พักแล้วแต่อีลิกกับอีพิสิกไม่มาเปิดประตูให้ฉันสักทีเนี่ยคืออะไรคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูบ้านก่อนดูบ้านว่า10คน What happening here? How many people will live here? How are you? Where's the... Can you give him a... Oh my god เพื่อนเพื่อนบ้านใหญ่โตโมโหระทึกมากเลยอ่ะเฮ้ย Oh my god so Welcome to my house ต่อแหล We make it in Berlin guysพี่สิงมาอีกแล้วค่ะทริปนี้เป็นทริปบอกว่าร่างพังมากเลยมาไกลมากมาค่ะโอ้เหนื่อยตอนนี้เราจะพากันไปเที่ยวเบอร์ลินใน1วันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปกินคัลลิบูสนะคะซึ่งมันเป็นแบบว่าทรดิชันมากเลยมาถึงที่เบอร์ลินต้องมาทานนะคะผู้ชายที่เยอรมันที่สิงรีวิวผู้ชายหน่อยค่ะคือดีมากดีมากแซ่บเวอร์หน้าดีปังของเขาแน่นมากค่ะสิงบ้านเมืองสวยอ่ะสวยเนาะใช่โลกที่หนึ่งนะใช่ประเทศเขาเจริญที่สิงไปเห็นอย่างเงี้ยเก่าๆข้างนอกข้างในคือปังมากข้างในสวยนะสวยมากเลยเออคือที่นี่นะพี่สิงห์รู้สึกว่าเขาจะแบบเซตอัพให้คนใช้แบบ public transportation รถเมล์รถไฟอะไรอย่างเงี้ยใช้จักรยานดูดิให้ดูจักรยานจักรยานเต็มเลยค่ะเวลาจะขึ้นรถไฟเงี้ยมันง่ายต่อได้หมดแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะแบบเน้นให้ใช้ขับรถอเมริกาต้องชอบรถนะไม่ชอบรถเดินทางลำบากรถเมล์รถไฟไม่มีจ้าแล้วก็ให้ขึ้นเครื่องบินเครื่องบินสะดวกสุดคือทุกเมืองทุกรัฐทุกมีหมดมีเครื่องบินสนามบินหมดที่นี่เขาเนาะที่เน้นรถไฟ
นั่งสบายไม่ใช่รถไฟแบบรถไฟบ้านเราอ่ะเออถึงรถไฟไม่แบบช่างไม่ใช่นะคะเข้าไปเหมือนแบบเออเหมือนนั่งอยู่ในเครื่องแบบเครื่องบินเลยมันซีทดีมี Wi-Fi มีทุกอย่างแบบดีมากแบบทุกอย่างเลิศอะห้องน้องห้องน้ำไวฟง Wi-Fi มีของขายอะไรเงี้ยอลังเลยอะถือว่าคุณภาพชีวิตเขาเลิศเนาะฝั่งยุโรปเนี่ยแต่ว่าเทียบกับอเมริกาแล้วเจ้าโลกก็จริงแต่ว่าคนไม่แคร์คนไม่แคร์ไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบพับลิกอะพับลิกคนอเมริกันชอบความเป็นแบบ privacy private อะฉันไม่แชร์กับใครเท่านั้น space ฉันอยากได้พื้นที่ของฉันเท่านั้นไม่แชร์ค่ะคือพี่ติ๋งที่ EU ไม่มีใครชอบใช้พลาสติก eco friendly หมดเขาไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้เดี๋ยวโลกที่ไปมานะ4ประเทศที่ผ่านมา So why American is so wasteful กระดาษ I mean we've known to be the most wasteful ทุกอย่างคือกระดาษหมดคอนเทนเนอร์กระดาษคัพกระดาษช้อนซิลยูเทนซิลกระดาษหมดเลยเป็นไม้อย่างนี อยู่ที่ Curry 61นะคะเป็นร้านที่แบบว่าวัยรุ่นเขาจะต้องมากิน Curry Bruce นะคะก็คือแบบว่าเป็นของกินที่เบอร์ลินที่คนมาเบอร์ลินเนี่ยเขาจะต้องแบบมากินนะคะก็เป็นเฟรนช์ฟรายแล้วก็แบบซอสเสจเยอรมันแล้วก็เขาจะมีเครื่องเทศของเขานะฮะเออแล้ววัยรุ่นเขาก็จะมายืนกินกันโอ้ยน่ากินน่ะเนาะเนาะวัยรุ่นคนที่เยอรมันเขาจะยืนกินข้าวพี่เห็นมั้ยไม่มีเก้าอี้นะคะยืนกินมาชิมก่อนแต่คนที่กินตรงข้ามกับเราอ่ะปังแล้วอยากกินน้องอ่ะเฉยอ่ะอ่ะน้องก็แบบรอเลยอ่ะเออถ้าน้องกินไม่สนใจใครเบอร์รี่พาวเดอร์อยู่ข้างในนะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าเฟรนช์ฟรายใส่เมเนสแล้วก็เคชัพนะฮะของพี่สิงห์ก็ได้มาเหมือนกันคือมาร้านนี้ต้องแบบจะปังไม่ปังได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าวัยรุ่นเยอะมากอร่อยเนาะอร่อยคุณเพื่อนคะข้างในเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเป็นแบบผงแบบเหมือนผงพริกแกงอะผงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็จะแบบจะมีอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบจะจิ้มแบบแมเนจแล้วแมเนจเขาก็จะมีความเป็นแรนช์แบบมีความเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ใส่กับแบบเคชัพด้วยนะอร่อยHow you like your sausage? อร่อยค่ะอร่อยค่ะก็เป็นอเล็กซานเดอร์พลาซ่านะคะหรือว่าอเล็กซานเดอร์พลาซ่าตึกข้างหลังวอดอนี่นะคะเขาก็เป็นตึกเหมือนแบบเป็นเสาวิทยุนะคะในสมัยก่อนก็เป็นแบบเออเหมือนวิทยุอะเมื่อก่อนสมัยก่อนมันก็ไม่ได้เป็นดิจิตอลอย่างนี้นะก็ต้องใช้คลื่นวิทยุอะเนาะขึ้นไปก็จะมีแบบว่าดูวิวมีแกลเลอรี่มีร้านอาหารอะไรเงี้ยค่าขึ้นต้อง26ยูโรนะจ๊ะไม่ใช่แบบถูกๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องไปตึกอื่นจะดีกว่าจะได้วิวจะได้วิวที่สวยกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครอยากจะเออมาตรงตึกนี้ก็ได้เพราะว่ามันดังไงจริงๆคือมาเบอร์ลินต้องมาตรงนี้ต้องมาตรงนี้ซึ่งเรียบร้อยแล้วเราบ้านเมืองเขาสะอาดสะอาดเนาะพี่สิงห์เนาะคนดูปังปุริเย่อะเบอร์ลินดูรวยนะดูรวยอะเออคนดูเป็นผู้ดีอะรวยจังเขาดูเป็นระเบียบวินัยแล้วก็น่ารักนะคือคนเยอรมันเนี่ยเขาจะได้ชื่อว่าเขาจะแบบจริงจังกับชีวิตอะอย่ามาเล่นๆกับฉันนะฉันไม่ได้มาเล่นๆนะคนเยอรมันจะอย่างนี้อยู่จะมาตลกโปกฮาไม่ได้นะจ๊ะซีเรียสฉันซีเรียสเอออันนี้เราก็เกรงอยู่นะพี่สิงห์แต่พอถามเขาจริงๆเขาก็จะแบบช่วยอ่ะไหนเธอขึ้นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมเนี่ยถามคนผู้ชายเมื่อเช้าใช่ใช่ฉันไปเขาก็ใช่เขาบอกฉันมาฉันจะไปเบอร์ลินนี่แหละคันนี้ถูกแล้วช่วยพูดดีไปผิดชีวิตเปลี่ยนนะใช่ใช่เมืองหลายประเทศอยู่นะลิงก์กันอยู่เพราะว่ารถไฟเขาลิงก์หมดขึ้นที่เป็นเซ็นเตอร์เลยไปได้หลายเมืองประเทศหลายเมืองเลยเพราะฉะนั้นขึ้นผิดชีวิตเปลี่ยนแค่นั้นใช่ขึ้นผิดชีวิตเปลี่ยนจ้าจะบอกรถไฟอ่ะแพงกว่าเครื่องบินอีกมากเนาะมากเครื่องบินอ่ะถูกมากเนาะรถไฟแพงมากรถไฟแต่รถไฟดีมากเออแล้วก็
ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ Hop In Hop On Hop Off Bus นะคะคือนั่งรถเนี่ยจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงรถนี้นะคะก็บอกว่าสำหรับคนที่แบบขี้เกียจที่จะรีเสิร์ชว่าจะไปตรงไหนยังไงนะHop On Hop Off เนี่ยมันก็จะพาเราไปเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆไม่ต้องรู้ว่าใช้เนี้ยสบายแล้วเราก็ไม่ต้องเดินด้วยพอเที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็มารอตรงที่เขาปล่อยลงแล้วก็ขึ้นมาได้ใช่นะขั้นต่อไปก็มารับเราเมืองเขาดูแบบซาดปังปุริเย่รู้สึกแบบแพงอ่ะดูแพงเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วคนก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมีวินัยมากเลยทุกคนผู้ชายก็หล่อเกียรติเองตรงนี้นะคะก็เป็นเช็คพอยต์ชาลีนะคะก็สมัยก่อนตอนที่เบอร์ลินเนี่ยเขาถูกแยกนะคะเป็น2ฝั่งฝั่งโซเวียตดูแลกับฝั่งอเมริกาดูแลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเช็คพอยต์ชาลีอันนี้ฝั่งอเมริกาอยู่ตรงนี้และถ้าเรามาอีกฝั่งก็จะเป็นฝั่งรัสเซียดูแลคือโซเวียตดูแลอีกฝั่งนึงนะคะแล้วเขาก็ใครจะผ่านจะอะไรเงี้ยก็ต้องมาตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่วงนึงก็แบบตึงเครียดกันมากเขาเอารถถังมาประจันเลยนะรถถังของโซเวียตมาฝั่งหนึ่งของอเมริกามาฝั่งหนึ่งเกือบจะยิงกันเกือบจะเป็นสงครามนะเป็นใช่มันกลายเป็นวิกฤตการเบอร์ลินเลยนะตอนนั้นไปรถไฟเนี่ยแบบมีทั่วทุกที่เลยวดอก็ซื้อมาจากเวนดิ้งแมชชีนแล้วฮะแล้วเราใช้เสร็จนะฮะเราก็ต้องแบบว่า validate ตรงนี้นี่ก็จะเป็นรู validate ได้นะฮะที่เบอร์ลินนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BVG เพื่อซื้อตั๋วออนไลน์ได้เลยนะฮะสามารถกดผ่าน PayPal หรือบัตรเครดิตเราได้เลยสะดวกมากเลยนะฮะเราก็จะได้บาร์โค้ดเอามาสำหรับขึ้นรถเมล์รถไฟในเบอร์ลินจ้าเราก็จะทำไทยเบซิลนะคะก็คือทำกระทะกุ้งหมูสับใช่ไหมพี่ติ๋งเราก็มาเจอร้านเอเชียนใช่เพราะเราใช่ไหมเราปังบ้านใช่เราทำกับข้าวได้บอกว่าโกสรีของเอเชียนด้วยเธอฮัลโหลไม่รีวิวนะแบบว่าให้รู้ว่าที่เยอรมันก็มีของเอเชียนเบาๆด้วยหน้าบ้านเลยหน้าบ้าน Airbnb เลยค่ะการกินข้าวนอกบ้านเนี่ยมันก็จะแพงนะคะแล้วเราก็แบบว่าอยากทานอาหารไทยวันนี้เราก็มาโกสรีในเยอรมันนะคะเบาๆค่ะมีกะเพรานะคะบุดีคุกมีกะเพรามีของเอเชียนอยู่หน้าบ้านในปักซอยพิศิงบุญพาวิปนันตรงน้ำปลาออยจะซอสมีหมดจะแม่พริกมีหมดค่ะบุญบาบมีผงลาบบุญบาบมีค่ะผงลาบจะแม่กะเพราก็มีเยอรมันจริงไหมเนี่ยพิศิงเราก็อยากกินอาหารไทยแล้วคาโซ่เราหนูยังไม่ได้กินคาโซ่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเนาะพรุ่งนี้ค่อยเป็นฝรั่งมีไข่เจียวมีการหุงข้าวจ้าอยู่เยอรมันจริงปะเนี่ย Alright guys we here in Berlin the first night Hi everyone say hiเพื่อนของอีลิกพาเที่ยวบอยส์ทาวน์ของเมืองเบอร์ลินนะเดี๋ยวเราจะไปบาร์กันนะฮะวันนี้ไปดูว่าไนฟ์ไลฟ์ของแบบชาวเราที่เบอร์ลินเป็นยังไงอ๋อนะเป็นทัวร์ไกด์ให้กับคอนเซนเทรชันแคมป์ของคนยิวนะฮะที่เขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมที่ตอนนาซีแบบรวบไว้เหมือนเขาเอาคนมารวบไว้ที่นี่ถูกใช่ Good to know Ryan thank you very welcomeย่านบอยทาผู้ชายหลับหมดพี่สิงวันนี้วันอังคารวันอังคารเนาะพามาดูย่านผู้ชายนะฮะตรงนี้ไรอันบอกแล้ว2รอบจำไม่ได้ชื่อตอนนี้ขมองแบบไม่ทำงานง่วงแต่ว่านี่เป็นย่านเหมือนแบบอารมณ์แบบชาวเราเนาะบอยทาวอะไรเงี้ยบอยทาวเชฟโกนะไม่เล่นโดย no len dovskis no len dovskis it mean it's just the neighborhood it's not like boys town
I forgot the words. I'm sorry, my brain is not working. Can you say that again one more time? Nollendorf Kiez. นั่นก็คือเป็นที่เราชาวเรามานะคะเพื่อนเยอรมันเอาเฮียแล้วกูไหวไหมเนี่ยปังปังเลยไหวไหมอ่ะพี่ติ๋งไหวไหมเนี่ยฟังทุกคนเลยสวัสดีนะเบียร์สีเขียวนะชื่ออะไรวะพี่ติ๋งจำไม่ได้แล้วถามนางเลยลืมเสียงไม่ดังเชียร์เลยเชียร์เลยค่ะชีสอันนี้ต้องเป็นแบบว่าเครื่องดื่มเยอรมันนะคะก็จะมีความแบบฟรุตตี้นิดนึงค่ะสีเขียวชนแก้วค่ะเอาถ่ายให้ดูผู้ชายหน่อยวะดอผู้ชายแบบว่าแซ่บมากผู้ชายเป็นเพื่อนเราอ่ะนี่คนเยอรมันกูว่าปังเป็นในแบบทุกคนเลยกันทุกคนทำงานเป็นในแบบนะฮะ